สวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนโอเควันนี้ผมหยิบกล้องขึ้นมาถ่ายเพราะว่าเป็นวันหยุดของผมเองแล้วก็คิดว่าหยิบกล้องขึ้นมาถ่ายดีกว่าทำเป็นวันเดย์วล็อกให้ทุกคนได้ดูนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยโอ้โหอากาศในกรุงเทพมันดีมากเลยแบบตื่นมาแล้วก็เย็นๆอะไรเงี้ยเมื่อคืนผมก็ไม่ได้เปิดพัดลมเอ้ยไม่ใช่ไม่ได้เปิดแอร์ผมเปิดพัดลมนอนแล้วมันน่านอนมากจริงๆผมตื่นสักพักแล้วผมก็กลับมาที่เตียงใหม่แต่ก็เดี๋ยวผมจะลงไปข้างล่างแล้ววันนี้ผมอยู่ในห้องนอนผมจะลงไปข้างล่างแล้วก็ถ่ายบล็อกให้ดูนะว่าวันว่างของผมทำอะไรบ้างโอเคนอนก่อนโอเคผมออกมาจากห้องนอนแล้วผมแกะตัวเองออกมาได้แล้วแล้วข้างนอกคือแบบอย่างเย็นเลยอันนี้แม่น่าจะเตรียมไว้ให้นะครับปกติแม่ก็จะเตรียมข้าวเตรียมแซนด์วิชอะไรแบบนี้ไว้ให้อย่างแรกก็ทำอะไรกินหน่อยดีกว่าโอเคนี่นะครับผงมัทฉะนี่ตอนเช้าก็ชอบชงมัทฉะกินนะครับเดี๋ยวจะชงให้ดูปึ้งนี่นะครับก็จะเป็นโหติชามีมัทฉะแล้วก็มีน้ำตาลแล้วก็วานิลานะครับแล้วก็มีนมพืชก็เดี๋ยวจะทำเป็นมัทฉะลาเต้หวานน้อยไว้กินตอนเช้ามาเริ่มกันเลยดีกว่าโอ้ยถือมือเดียวจะไหวไหมเนี่ยมัทฉะ2ช้อนแล้วก็โอจิชาสักช้อนหนึ่งก็ได้แล้วแต่ความชอบอ๋อแล้วก็อันนี้นะครับผมเป็นที่คนมัทฉะนะครับทำให้มันไม่เป็นก้อนไม่เป็นผงนะทำเหมือนก่อนก็ได้ให้มันแตกๆก่อนปุ๊บก็ใส่น้ำแค่นี้พอโอเคเดี๋ยวใส่วานิลา1ช้อนชาครับก็ตามด้วยน้ำตาลหลอกฮังกล้วยนะครับสัก6หยดยังโอเคที่นมลงไปกะเอานะครับผมทีลงไปเลยมีมัทฉะหลงเหลืออยู่ก็ใส่นมลงไปนิดนึงนะครับนี่ก็เป็นแซนด์วิชนะครับผมเป็นแซนด์วิชงาดำนะครับแล้วก็มีไข่แล้วก็มีไส้กรอกนะครับแล้วก็มีผักแล้วก็มัทฉะ
ลาเต้นะครับผมทำเองชอบกินมากกินตอนเช้าหรือบางทีก็กินกาแฟนะครับนี่ทุกคนดูนี่มันคือคุกกี้มัทฉะใช่ไหมแต่ว่าไม่ได้ซื้อนะครับผมอันนี้เนี่ยแม่ผมทำเองแล้วก็อยู่ดิใส่ถุงซีลไว้เรียบร้อยเลยนะครับผมเพราะที่บ้านมีเครื่องซีลเมื่อก่อนเนี่ยแบบแม่แบบอยากทำคุกกี้ขายใช่ไหมก็เลยซื้อเครื่องอะไรมาไม่รู้เต็มเลยแต่ตอนนี้ไม่ได้ทำแล้วนะครับผมแต่นี่ก็ทำให้ลูกๆกินก็ซีลไว้สวยงามมากนี่เป็นซอฟต์คุกกี้นะครับเว็บซาร์ท30 วิแล้วกันเปิดเพลงฟังดีกว่าโอเคต่อไปผมก็จะกินโพไบโอติกนะครับผมนี่ให้เขาดูคนต้องกินโปรไบโอติกทุกวันนะครับผมเพราะว่ามันดีต่อสุขภาพแล้วก็ดีต่อลำไส้ของเราด้วยนะครับผมทำให้หน้าตาของเราเนี่ยเปล่งปลั่งในทุกๆวันนะครับผมเอ้ยขายโปรไบโอติกหรือเปล่าปังนะครับผม ตอนนี้เนี่ยผมก็ขึ้นมาอยู่ในห้องของผมแล้วนะครับในวันว่างใช่ไหมผมก็คุกอยู่ในห้องเนี่ยแหละแล้วก็ฟังเพลงบ้างอ่านหนังสือบ้างแล้วก็เล่นคอมบ้างนะครับผมหรือไม่ก็เรียนภาษาจีนนะครับก็ผมเรียนภาษาจีนเพราะว่าอยากจะแบบมีแอคทิวิตี้หาอะไรทำแล้วก็เหมือนเรียนอะไรสักอย่างด้วยจะได้แบบไม่ว่างเกินไปนะครับผมแล้วก็ภาษาจีนจริงๆก็เป็นภาษาที่แบบใช้กันแพร่หลายเลยใช่ไหมผมก็คิดว่าเรียนไว้ก็ไม่เสียหายอะไรแล้วก็ได้ความรู้ด้วยผมก็โอเคนะผมเรียนอาทิตย์ละชั่วโมงถึง2 ชั่วโมงก็เรียนไม่เยอะครับผมค่อยๆเรียนไปไม่ได้รีบอะไรนะครับผม มาเดี๋ยวพูดให้ฟังนี่อวดเลย เฮ้ยช็อตแล้วเนี่ย你好我叫bomb如果我有时间我有空的时候我学汉语现在我学时刻时刻对
就是这个星期天你忙不忙？ผมเรียนเล่มนี้เล่มเบบีนะครับผมยังแบบเป็นเริ่มต้นอยู่ก็นี่เรียนเสร็จแล้วก็มาสรุปอะไรนิดหน่อยนะครับผมเจอคำที่ไม่รู้นะครับผมก็ใช้ translate ช่วยสู้สีฟังเจียนสู้สีฟังเจียนโอเคเชียร์เคอร์我要听音乐โอเคเตรียมตัวออกไปกินข้าวข้างนอกนะครับผมตอนนี้ก็ทุ่มหนึ่งแล้วหิวข้าวมากมาแล้วคิมมาลิเป็นสาหร่ายทอดห่อวุ้นเส้นนะครับเอ้าชาจังมยอนน่ากินมากทั้งวันและมากกว่านั้นเคยชินกับความจืดจางรสชาติที่ฉันต้องการคือเธอ Caramel Candy เธอหวานเธอดีกับใจแค่มีเธอแค่มีเธอเท่านั้นก็พร้อมจะละลายพร้อมเธอเข้ามาเติมเต็มส่วนที่ฉันเคยขาดไปอยู่กัน The best of meอิ่มมากมากมากอิ่มไหมอะไรอิ่มไหมอิ่มมากค่ะโอเคตอนนี้ก็ถึงบ้านเรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อกี้เนี่ยเรากินของคาวใช่ไหมตอนนี้ก็ถึงเวลาของหวานแล้วครับผมจะทำเมนูที่ผมชอบกินนะผมทำเองก็คือ blueberry bowl blueberry เนี่ยมันมีประโยชน์มากเลยเพราะว่ามันมีสารต้านอนุมูลอิสระครับผมนี่ก็จะเป็นแบบนี้นะครับ blueberry แช่แข็งแล้วก็กล้วยแช่แข็งนี่นะครับผมก็ตักใส่เข้าไปเลยก็ใส่ไปสักใส่แค่อันเดียวก็พอ
ประมาณ 4-5 ช้อนโอเคแล้วก็ตามด้วยน้ำมะพร้าวใส่น้ำมะพร้าวนะครับบางคนอาจจะชอบกินกับกรีกโยเกิร์ตอะไรเงี้ยนะแต่ผมไม่ค่อยชอบผมชอบกินกับน้ำมะพร้าวแค่นี้เองแค่นี้ใส่แค่นี้แล้วก็เอาไปปั่นครับใส่น้ำมะพร้าวเพิ่มอีกนิดนึงนี่เป็นอย่างนี้นะครับผมน่ากินมากเทใส่แก้วเก็บความเย็นนะครับจะได้แบบว่าเย็นนานๆจะได้ไม่ละลายไวโอเคเสร็จแล้วหน้าตาแบบนี้นะครับผมดูเหมือนไม่อร่อยนะครับก็พอได้อยู่โอเควันนี้ก็ทั้งวันแล้วครับผมกับการถ่ายบล็อกก็เดี๋ยวอาบน้ำแล้วก็คลีนหน้าคลีนตาก่อนนะครับผมก็ดับเบิลคลีนซิ่งไปนะครับผมดับเบิลคลีนซิ่งทุกวันจะได้ไม่มีอะไรแบบติดค้างใต้ผิวหนัง โอเคยังไม่จบครับผมต้องตามด้วยโฟมล้างหน้าด้วยกุ้มโอเควันนี้ผมก็พาทุกคนมาดูชีวิตของผมนะครับเป็นวันเดย์บล็อกว่าผมวันนึงเนี่ยผมทำอะไรบ้างเวลาผมว่างก็จริงๆก็ไม่มีอะไรมากนะน่าจะเหมือนคนทั่วไปเลยก็กินกินนอนนอนดูหนังฟังเพลงอะไรพวกเนี้ยแล้วก็กิจวัตรประจำวันอีกอย่างนึงนะครับก่อนนอนของผมนั่นก็คืออ่านหนังสือแล้วก็ผมมาแนะนำหนังสือชื่อว่า The Comfort Book by Matt Haig นะครับผมก็เหมือนเป็นหนังสือที่ปลอบประโลมจิตใจได้ดีมากๆแล้วก็แต่ละบทเนี่ยก็ไม่ยาวด้วยนะครับผมว่าเหมาะมากเลยสำหรับการอ่านตอนก่อนนอนนะแล้วแบบมันเป็นหนังสือที่ไม่ได้อธิบายแบบตรงๆหรืออะไรเงี้ยแต่ว่าเขาจะมีพวกคำพูดหรือวลีหรือโค้ชจากคนที่เป็นฟิโลโซเฟอร์ครับผมเขาเรียกว่าอะไรนักปรัชญาใช่ไหมแบบใส่เข้ามาแต่บางทีเขาก็ไม่ได้อธิบายก็แบบให้เราไปคิดเองว่ามันแปลว่าอะไรอะไรเงี้ยแต่แบบบางคำที่แบบผมชอบใช่ไหมผมก็จะจดเอาไว้อย่างเช่นเราเป็นมากกว่าความรู้สึกที่เราสัมผัสได้เราเป็นมากกว่าผลรวมความสำเร็จของเราเฮ้ยงงไหมว่ามันแปลว่าอะไรผมก็งงเหมือนกันแต่ว่าผมจดเอาไว้แล้วผมก็อ่านมันซ้ำๆนะครับเราเป็นมากกว่าผลรวมความสำเร็จของเรา
แล้วก็คุณไม่สามารถปีนเขาลูกที่ไม่มีอยู่จริงได้อันนี้เนี่ยรู้สึกบทนั้นน่าจะพูดถึงความกังวลแล้วเราเหมือนเราโปรเจกต์สิ่งนั้นออกไปใช่ไหมซึ่งบางอย่างอะบางทีมันยังไม่ได้เกิดขึ้นแต่แบบเราไปเครียดกับมันแล้วอะแล้วเราจะก้าวข้ามผ่านมันไปได้ยังไงในเมื่อมันไม่มีอยู่จริงเพราะมันอยู่ในหัวของเราไงเราก็เลยเครียดวนไปเฮ้ยอะไรอีกนะไม่มีอะไรจะทำให้รู้สึกดีได้มากกว่าการเลิกคิดถึงแต่ตัวเองเฮ้ยไม่มีอะไรจะทำให้รู้สึกดีได้มากกว่าการเลิกคิดถึงแต่ตัวเองถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยการที่เราคิดถึงตัวเองเยอะๆอ่ะมันอาจจะแปลว่าเรารักตัวเองหรือเปล่าแต่พอผมมาเจอควอตนี้ผมก็เลยแบบงงๆนิดนึงแล้วผมก็เขียนเอาไว้ข้อจะหมายถึงว่าให้เอาความคิดของเราไปอยู่ที่อื่นบ้างหรือเปล่าถ้าเราแบบมัวแต่หมกมุ่นอยู่กับตัวเองอยู่แต่กับความคิดของตัวเองอะไรเงี้ยมันอาจจะแบบรู้สึกไม่ดีไหมเพราะว่าเรามักจะเป็นคนที่เห็นข้อด้อยของตัวเองมากกว่าคนอื่นเสมอผมไม่รู้อ่ะเนี่ยอ่านหนังสือเล่มนี้ผมเจอโค้ดอะไรแปลกๆเยอะเลยผมก็เลยเขียนเอาไว้แล้วมันก็สั้นด้วยนะมันไม่ยาวมากถ้าเกิดว่าใครอยากอ่านก็ลองไปซื้อดูได้นะครับโอเคผมปิดบล็อกนี้แหละบ๊ายบายทุกคนเจอกันบล็อกหน้าครับผมบ๊ายบาย